การจัดงานแรงงานแห่งชาติปีนี้นะคะแบ่งการจัดงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะโดยข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานในส่วนของสภาองค์การลูกจ้าง13แห่งและกลุ่มรัฐวิสาหกิจจำนวน2แห่งนั้นยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีจำนวน9ข้อนะคะได้แก่ขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98ให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการประกันความมั่นคงในการทำงานนะคะรวมทั้งการให้รัฐบาลยกเลิกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพุทธศักราช2542นะคะและยกเลิกการแปลสภาพรัฐวิสาหกิจทุกกิจการค่ะรวมทั้งยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรณีเงินค่าชดเชยและเงินรายได้อื่นซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของลูกจ้างประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้แรงงานทราบอย่างกว้างขวางในเรื่องของความปลอดภัยในวิชาชีพและกรอบสุขภาพในระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะให้รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาบทบัญญัติว่าด้วยการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในหมวด13นะคะต้องการให้รัฐบาลประกาศจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541มาตรา118ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างเป็น2เท่าจากเดิมที่บัญญัติไว้นะคะและข้อสุดท้ายก็คือให้รัฐบาลออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนสวัสดิการดูแลรักษาสุขภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจหลังเกษียณอายุให้เทียบเท่ากับข้าราชการบำนาญหรือเอกชนค่ะส่วนข้อเรียกร้องของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะและองค์การเครือข่ายแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องเร่งด่วน3ข้อนะคะต่อรัฐบาลก็คือเร่งออกมาตรการลดค่าครองชีพช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะและขอให้รัฐบาลและรัฐสภารับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ฉบับที่87และ98เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองค่ะก็เรียกว่าค่าจ้างแรกเข้าอย่างเช่น300บาทเนี่ยเข้ามาเนี่ยได้300บาทแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องมีการไปออกกฎว่าทุกบริษัทเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างค่าจ้างปรับเงินเดือนประจำปีให้กับคนงานเพราะนั้นมันจะตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมาเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละปีของขบวนการแรงงานแต่ผมอยากถามรัฐบาลว่าการขึ้น300 1น้ำมันก็ขึ้น2ค่าครองชีพที่เราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นกับข้าวมันเป็นอะไรทุกสิ่งอย่างมันขึ้นทุกอย่างผมถามว่าค่าครองชีพที่ขึ้น300พอหรือเปล่าครับค่ะจะเห็นได้นะคะว่าเสียงสะท้อนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ในวันนี้นั้นก็ยังคงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการปรับขึ้นราคาการปรับขึ้นอัตราค่าจ้าง300บาทนั้นยังคงสวนกระแสกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงเป็นจำนวนมากในปัจจุบันนี้นะคะและขณะนี้นะคะบรรยากาศในส่วนของบริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลานะคะกลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจะเห็นว่าบนเวทีนะคะประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยก็ได้มีการประกาศข้อเรียกร้องและเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะที่จะมีการเสนอต่อทางรัฐบาลค่ะในส่วนของอีกกลุ่มนึงนะคะในส่วนของสภาองค์การแรงงานลูกจ้างนะคะที่เคลื่อนขบวนไปที่บริเวณท้องสนามหลวงขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการรอยื่นข้อเรียกร้องจำนวน9ข้อต่อนายกรัฐมนตรีนะคะและเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเท่าที่ทราบมาในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นก็ยืนยันออกมานะคะว่าข้อเรียกร้องที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ยื่นในวันนี้นั้นมีประมาณ 3-4 ข้อค่ะที่จะสามารถดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้ในทันทีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดตั้งสถาบันกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะคะส่วนข้อเรียกร้องในด้านอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้มีการนำข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในวันนี้ไปดำเนินการสานต่ออย่างเร่งด่วนค่ะขณะที่ในหลายจังหวัดนะคะก็มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานยังคงได้รับผลกระทบจากสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นนะคะโดยมีการออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐควบคุมราคาสินค้ารวมไปถึงให้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานค่ะ
กลุ่มนายจ้างและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติภายในลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดซึ่งกิจกรรมในปีนี้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้โรงงานสีขาวและยังมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีอีกด้วยโดยนายสุรชัยรอดทอดผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์บอกนะคะว่าแม้จะมีการปรับค่าแรงขึ้นเป็นวันละ300บาทตามที่รัฐบาลกำหนดแต่กลุ่มผู้ใช้แรงงานยังคงได้รับผลกระทบจากสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นจึงอยากให้ภาครัฐควบคุมราคาสินค้ารวมไปถึงให้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานส่วนผู้ใช้แรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีทยอยเข้าสมัครงานและร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นที่สนามวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีโดยในปัจจุบันนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีแรงงานในระบบกว่า 38,000 คนและมีตำแหน่งว่างงานอยู่กว่า 4,300 อัตราขณะที่แรงงานส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาสินค้าแพงเช่นเดียวกับแรงงานในจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจัดขึ้นภายในสนามกีฬาโรงเรียนสตูลวิทยาในเขตอำเภอเมืองโดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆขณะที่นายวัชรินทร์ทองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลบอกว่าการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นการเตือนใจให้ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานมีการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์จากหลายองค์กรของกรุงเทพโพค่ะที่ระบุว่านักเศรษฐศาสตร์ให้คะแนนรัฐบาลด้านการบริหารงานด้านเศรษฐกิจสอบตกค่ะโดยเฉพาะการดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าและการบริหารจัดการราคาพลังงานขณะที่วันนี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นั้นได้แถลงเปรียบเทียบราคาสินค้าของรัฐบาลชุดปัจจุบันกับชุดที่แล้วเพื่อยืนยันว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีราคาที่เพิ่มขึ้นค่ะนายยันยงพงราชปลัดกระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนลดลงจากเดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 3.16 จากร้อยละ 3.39 เนื่องจากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนสินค้าไม่เพิ่มขึ้นมากนักและความต้องการสินค้าคงที่นอกจากนี้ยังจัดทำตารางเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่สำรวจตลาดของกระทรวงพาณิชย์พบว่าราคาสินค้าของรัฐบาลชุดนี้มีราคาสินค้าส่วนใหญ่ราคาถูกกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเช่นข้าวสารถุงขนาด5กิโลกรัมราคาถุงละ205บาทจากปีที่แล้ว210บาทส่วนผักสดที่ราคาลดลงเช่นผักกาดขาวผักบุ้งแตงกวาสำหรับสินค้าบางรายการที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นราคามะนาวลูกละ6บาท86สตางค์จากลูกละ4บาท21สตางค์ในปีที่แล้วทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์นะคะยังคงอัตราเงินเฟ้อทั้งปีที่ร้อยละ 3.3 ถึง 3.8 ขณะที่ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือกรุงเทพโพสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์63คนจาก26องค์กรเพื่อประเมินผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในรอบ9เดือนพบว่าคะแนนรัฐบาลในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยได้ 3.83 จากคะแนนเต็ม10ค่ะโดยให้คะแนนการเติบโตของ GDP มากที่สุดที่5คะแนนส่วนคะแนนที่ได้ต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหาและดูแลเสถียรภาพของราคาสินค้าและการบริหารจัดการราคาพลังงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่3คะแนนส่วนโครงการมีผลงานที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยมก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและโครงการคืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถคันแรกส่วนโครงการระดับในระดับยอดแย่คือการยกเลิกกองทุนน้ำมันเพื่อลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินรองลงมาคือโครงการจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวหอมมะลินอกจากนี้ยังมีโครงการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กนักเรียนและโครงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทที่นักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆโดยเฉพาะการอนุมัติต่ออายุในมาตรการการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวันที่9นะคะโดยสาระสำคัญวันนี้อยู่ที่ประเด็นการคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ติดตามรายละเอียดจากคุณสวภาชาติก้อนะคะรายงานจากรัฐสภาค่ะคุณสวภาเชิญค่ะ
ค่ะสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่9นี้นะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการนัดหารือกันของวิป3ฝ่ายค่ะประกอบไปด้วยรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็วุฒิสภานะคะถึงกรอบเวลาการอภิปรายค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า2ชั่วโมงก็ยังไม่ได้ข้อยุติร่วมกันนะคะซึ่งทำให้จนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในแต่ละวันนั้นจะยุติในเวลาเท่าใดรวมถึงจำนวนวันที่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จด้วยค่ะทันทีที่เปิดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะสมาชิกรัฐสภาต่างหารือถึงกรอบเวลาการพิจารณาที่เห็นว่าควรมีการกำหนดเวลาให้ชัดเจนหลังจากการประชุมที่ผ่านมายืดเยื้อเข้าสู่วันที่9โดยนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาระบุว่าการกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายนั้นเป็นหน้าที่ของวิป3ฝ่ายที่จะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติแต่เมื่อยังไม่สามารถมีข้อสรุปร่วมกันได้ถือเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่จะพิจารณาขยายเวลาการประชุมไปตามความเหมาะสมโดยเบื้องต้นนั้นจะยังคงประชุมในช่วงขอบเวลา3วันนี้ค่ะขณะที่นายอุดมเดชรัตนเสถียรประธานวิปรัฐบาลแสดงความพร้อมที่จะให้ขยายเวลาการประชุมเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้รวบรัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ทั้งนี้ฝ่ายค้านก็ต้องคำนึงถึงการอภิปรายที่ไม่ควรให้ยืดเยื้อมากจนเกินไปค่ะทีนี้พอมาในปัจจุบันที่เราขยายยังไม่ได้ขยายอะไรนะเพียงแต่ยังไม่ปิดต้องไปเรื่อยๆจนผู้ชายวันนี้จะมีการขอให้เสร็จภายในวันพฤหัสไหมไม่ก็จะคุยดูว่าได้ปิดตามฟังเสียงชาวบ้านเขาบ้างไหมไอ้ที่เราได้ยินมาเนี่ยเราได้ยินมาอย่างนี้หรือเขาได้ยินมาอย่างไรหมายความว่าเขายังจะยืนยันไหมว่าจะไม่กำหนดเวลาอะไรก็แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีคนเสนอมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเวลาไม่ว่าจะเป็นการงดไต่ทอดไม่ว่าเป็นอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าทางรัฐบาลได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรีบไปเลยในขณะเดียวกันท่านประธานรัฐสภาเองท่านก็มีความประนีประนอมสูงนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งเป็นเหตุให้ใช้เวลายืดเยื้อมาขนาดนี้ก็เป็นดุลพินิจของท่านประธานนะครับตกลงอะไรเนี่ยขณะที่ฝ่ายค้านค่ะเห็นว่าการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นควรจะเปิดกว้างให้สมาชิกได้อภิปรายกันตามข้อเท็จจริงและตามข้อมูลนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่สนใจค่ะโดยการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยังคงอยู่ที่มาตรา 291/6 ว่าด้วยการให้รัฐสภาคัดเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน22คนที่สมาชิกรัฐสภาจากพรรคประชาธิปัตย์และวุฒิสภาบางส่วนอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีการสรรหาและเห็นว่ากระบวนการตลอดจนรูปแบบการคัดเลือกส.ส.ร.ให้อำนาจรัฐสภาเป็นการเปิดช่องให้สามารถบล็อกโหวตเสียงข้างมากได้ค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาวันนี้นะคะมีวาระสำคัญในการพิจารณาต่ออายุมาตรการรถเมล์รถไฟฟรีเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนโดยนับจากวันนี้จนถึงวันที่30กันยายนเป็นเวลา5เดือนรวมถึงการเสนอแผนงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การทำงานเกิดการบูรณาการของ17กระทรวงและ66หน่วยงานค่ะเพื่อเป้าหมายในการสร้างสันติสุขใน3ปีส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะหลังจากกลุ่มการเมืองบ้านเลขที่111พ้นโทษการถูกตัดสิทธิทางการเมืองในวันที่30พฤษภาคมนี้มีความเห็นของนายยงยุทธพิชัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะที่ระบุว่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับการร่วมงานทางการเมืองกันนะคะระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตค่ะหลังจากเกิดภาพของนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคภูมิใจไทยไปร่วมในการเตะฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับกลุ่มบ้านเลขที่111เมื่อวานนี้ด้วยค่ะครับอนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็ตั้งใจอยู่ที่ภูมิใจไทยอนาคตทางการเมืองก็ไม่มีใครที่จะไปบอกล่วงหน้าได้ครับเดี๋ยวผมพูดไปมันก็ไม่แม่นนะเห็นมีเสียงว่าไปทาบทามคุณนิเวศให้กลับมาอีกเนี่ยจริงหรือเปล่าก็คนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็ในความไม่พอใจกันก็มีความพอใจกันในความโกรธเคืองกันก็ไม่มีไม่ติดหยิบไม่แต่ภาพต่อกันนะครับ
ะสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนะคะล่าสุดค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะคะให้มีการต่ออายุมาตรการรถเมล์รถไฟฟรีออกไปเป็นเวลา5เดือนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการขยายเวลาครั้งที่10แล้วนะคะสำหรับโครงการนี้เพื่อเป็นการที่จะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระให้กับประชาชนค่ะขอบคุณคุณสวภาค่ะ